ครับผมตื่นเต้นพี่เป็นน้องเล็กนะครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่ก็รวมของศิลปินคนอื่นด้วยคือตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องว่าต้อง20ล้าน24ล้านแล้วจะมีอะไรเงี้ยครับเราก็ปล่อยออกไปทำไปเพราะส่วนตัวชอบดนตรีอยู่แล้วครับตัวแค่นี้กับแฮชแท็กสามีแห่งชาตินี่รู้สึกยังไงอ่ะเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันครับก็ดีใจมากกว่าครับดีใจแล้วต้องขอบคุณครับผมก็พยายามเป็นธรรมชาตินะครับพยายามเป็นตัวของตัวเองครับผมนายก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีแรงบันดาลใจครับแล้วก็นายก็ฟังเพลงเมืองนอกฟังเพลงสากลเยอะอยู่ครับผมรีเควสต์มาหนึ่งอย่างคือห้ามมีนางเอกห้ามมีนางเอกแล้วก็คิดดูมันจะยังไงดีครับก็เลยไปเจอไอเนี่ยมีส่วนของจัสตินครับเราก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้ก็มีดราม่ามาเลยว่าเป็นนอกเรียนเขาตอนนั้นรู้สึกยังไงนะเราก็อยากจะให้รู้ครับว่าเราคือมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งครับเราก็อยากโชว์ความเป็นไทยแค่นั้นเองครับ